เต้นหรือไงหาตืไม่น่เเตจ้นอตื่นเต้นตามันพ้าตาหมละดตามันพ้าหมดเลยมองอ่านไม่ออกเลยค่ะว่าผ่านไม่ผ่านอะไรไม่รู้แต่ว่าพออาจารย์บอกว่าเออเราผ่านแล้วนะคอะ่ไะรน้ำตาไหลอืออกมาตรงนั้นเลยอืค่ะดีมใจมากค่ะค่ะก็เดี๋ยวเมษานี้ก็จะกลับไปเปก็็นนเัดกี๋ยเวรีกยันบ25เนี่ยค่ะเดือนมีนาเนี่ยกค็่ะจะกลับไปเตรียมตัวก่อนค่ะค่ะแล้วพอเมษาก็เป็นนักศึกษามนหักาศึกษลาัมหยาลัยที่ญี่ปุ่นค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนของน้องเมย์นะคะที่ส่วนของพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยจะค่อนข้างโตหน่อยนะคิดว่าการปรับตัวเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเยอะมากไหมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่คนเด็กโตจะปรับตัวง่ายกว่าครับนอะืม เด็กโตปรับตัวง่ายกว่าอายุมากกว่าเมื่อของผมไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับเพราะไปถึงที่นู่นเนี่ยมันติดปัญหาอย่างเดียวคือด้านภาษาครับอย่างที่บอกครับพออยู่ๆไปมันก็จะคือมันได้ประโยชน์จากการที่จะเอาตัวเอามีชีวิตรอดให้ได้นะครับในชีวิตประจำวันมองก็จะเริ่มพยายามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการใช้ชีวิตพอเริ่มพยายามมากขึ้นเรื่อยๆและผสมกับเวลาและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสําคัญมากนะครับที่นู่นที่ทําให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดเราสามารถนําสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรามาใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับมันจะทําให้การพัฒนาด้านภาษาของเราพัฒนาไปเร็วมากครับนะเพราะว่าเราฟังตลอดนะครับเราฟังตลอดเราดูตลอดนะครับถ้าทุกอย่างเอามาใส่ในหัวสมองเราได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากครับผมก็เลยไม่ค่อยจะลําบากอะไรประมาณ3เดือนแล้วก็เริ่มที่จะฟังได้นะครับแล้วก็เริ่มเที่ยวแต่ยังพูดเนี่ยก็ยังพูดนี่ยังเรื่องพูดนี่ยังเหมือนกับพี่พึ่งก็คือยังตอบโต้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับในประมาณ 40% 50% แต่พอเริ่มผ่านไป6เดือนเนี่ยเริ่มได้แล้วเริ่มพูดได้แล้วไม่มีแบบเค้าเจอช็อกเจออะไรแบบที่มันแปลกๆแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเค้าเจอช็อกไม่ค่อยมีอ่ะครับเพราะเราค้นคว้าข้อมูลไปก่อนแล้วเตรียมตัวมาก่อนแล้วเตรียมตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วพอเจอก็ไม่ช็อกแล้วนะครับก็พยายามปรับตัวเข้ากับเขาด้วยค่ะครับเพิ่งนะคะต้องปรับตัวยังไงบ้างไหมอ๋อปรับตัวคืออาจจะเพราะโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยคือเขาไม่ได้อาจจะต่างจากของน้องเมย์คือเขาไม่ได้มีกฎระเบียบหรือว่าจัดการทุกอย่างให้เราขนาดนั้นมามีนั่งสมาธิอะไรไม่มีนะคะก็คือของเราเนี่ยคือเขาตอนที่ไปแรกๆเนี่ยเขาค่อนข้างบอกอธิบายว่าเออให้รายละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียดว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงที่ไหนแต่ทุกหมดทำเองนะคะต้องไปทำทะเบียนคนต่างด้าวยังไงเปิดบัญชีธนาคารยังไงบอกทุกอย่างแต่ไปทำเองถูกต้อง ค่ะก็คือเราก็จะพยายามจับกลุ่มกันไปแล้วก็ไปทำคือ ไปถึงก็ไปลุยกันที่นู่นนะคะสถานเอเขาไปทำกันที่ไหนบอกมาที่นี่ที่เหลือก็นั่งไปเองนะคะก็ดูทุกอย่างว่าเช็คเองที่ยังไงคืออาจจะเพราะว่าที่เพิ่งไปเนี่ยค่อนข้างเป็นเด็กที่โตแล้วนะคะแล้วก็เขาก็คาดหวังว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้นะคะไปนู่นก็ส่วนใหญ่ทุกอย่างก็ทำกันเองทุกอย่างก็จะถามว่าต้องปรับตัวเยอะไหมไม่ได้เยอะมากเหมือนที่ต้องบอกอาจจะเพราะเราก็ค่อนข้างโตแล้วนะคะจะเป็นเร็วหรือช้ามากกว่าอะค่ะใช่ค่ะสุดท้ายมันก็ต้องทำเองอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรงเรียนที่อย่างที่โตโยเนี่ยสิ่งเดียวที่เพิ่งรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเคร่งครัดก็คือเวลาเข้าเรียนว่าคุณจะต้องเข้าเรียนให้ได้อย่างน้อย 80% อันนี้คือที่เป็นอะไรที่เขาเคร่งครัดมากนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงในเรื่องของเวลาที่เขาต้องไปต่อวีซ่านักเรียนนะว่าที่นู่นเนี่ยถ้านักเรียนเวลาเข้าเรียนน้อยกว่าที่กำหนดเนี่ยก็จะต่อวีซ่าไม่ผ่านแล้วก็เหมือนเป็นเครดิตของโรงเรียนด้วยนะคะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเด็กต่อวีซ่าไม่ได้เยอะมากโรงเรียนเขาก็จะมาตรฐานเขาก็จะดูไม่ดีแล้วก็เด็กที่เข้ามาเรียนก็จะมาเรียนได้ยากขึ้นเขาก็เลยจะค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องนี้เด็กเนี่ยถ้าเกิดไม่มา3 วันเนี่ยคือเอาจริงๆไม่ลาวันเดียวก็ต้องโทรบอกอาจารย์แล้วว่าทำไมคุณลาเพิ่งเนี่ยจะป่วยทีคิดนานเลยคือป่วยทีเนี่ยแบบไม่อยากโทรไปหาอาจารย์คือเอกประโยคที่ต้องบอกว่าหนูป่วยเนี่ยลำบากพูดยากเป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไรอีกเขาถามอะไรมาคือเป็นหวัดแล้วจบได้ไหมแล้ววางเลยอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่หลังๆเน้นส่งเมสเสจแล้วจบอะค่ะคือไม่พูดกันดีกว่านะคะหนูส่งเมสเสจไปว่าหนูป่วยนะคะแล้วก็คือ3มีบางทีนักเรียนหายไป3วันนี้โอ้โหตามหากันคือเป็นเรื่องใหญ่โตของเรียนเลยมีเด็กจีนคนนึงหายไปอย่างเงี้ยเขาต้องคือวันนั้นนี่รู้สึกว่าเป็นสอบวันระดับไปแล้วนะคะแล้วหลังจากสอบวันระดับเนี่ยเพื่อนไม่เจอคนคนนี้อีกเลย
แล้วโรงเรียนมาถึงเรียนปุ๊บอาจารย์เขาก็ช่วยกันตามหาล่าสุดใครเห็นเมื่อไหร่อะไรยังไงเห็นคือรู้สึกว่าทางสถานที่จัดสอบเขาเก็บมือถือของน้องคนนี้ได้ของเด็กคนนี้ได้แล้วก็ตัวเนี่ยหายเหลือแต่มือถือติดต่ออะไรใครไม่ได้หลังจากนั้นประมาณ3วันที่4มั้งคะโผล่มากลับมาบ้านกลับมาหอก็เหมือนกับว่าไปอยู่บ้านเพื่อนมือถือไม่ได้เอาไปเลยติดต่อใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยก็จะมีแค่เรื่องนี้เองอย่างเดียวที่โรงเรียนเขาค่อนข้างดูแลอย่างอื่นนี่ก็ดูแลกันเองอะค่ะแล้วชีวิตความเป็นอยู่อย่างอยู่ที่นู่นนี่คือทำทุกอย่างอาหารนี่คือต้องทำเองส่วนใหญ่แบกข้าวสารเห็นพี่พึ่งนี่คือบอกว่าใช้เขาเรียกอะไรพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะก็อาจจะเป็นของพึ่งเนี่ยเคยมีย้ายหอนะคะก็คือของพึ่งเนี่ยเดิมไปถึงแรกๆเนี่ยเราอยู่หอโรงเรียนก่อนอาศัยว่าง่ายสะดวกแล้วก็พอเราปีกก้าขาแข็งปุ๊บ6เดือนเราหาหอเองเลยเพราะเรารู้ว่ามันถูกกว่าเราได้ห้องที่กว้างกว่าได้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มันดีกว่าเงี้ยค่ะเราก็ไปหาหอเองนะคะช่วงแรกๆก็ตะเวนหาหอไปคุยกับคนญี่ปุ่นมั่วๆซั่วๆแต่ก็ได้หอมาหอหนึ่งนะคะเขาก็เอาสัญญามาให้เราเซ็น1เล่มเพิ่งจะเปิดไปปุ๊บเราก็มีหน้าที่ในการต้องปั๊มตาประทับใส่เขาเขาก็อ่านก่อนนะแล้วค่อยเซ็นบ้าแล้วอ่านหมดนี่ได้ไม่ต้องมาเรียนแล้วบ้าแล้วเราก็สิ่งเดียวที่ต้องทำปั๊มอย่างเดียวปั๊มปั๊มไม่ต้องอ่านอะไรเพราะรู้ว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าหอที่เราอยู่เนี่ยเพื่อนคนไทยเคยอยู่มาก่อนแล้วเราแค่ไปอยู่อีกต่อไปอยู่ต่อก็ไม่เชิงอยู่ต่อเขาก็เป็นอีกเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นโอยะซังเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันแต่คนละตึกอะไรอย่างงี้แค่นั้นนะคะแล้วช่วงย้ายหอเนี่ยปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้บริการขนย้ายก็มีการมีรถมารับเอาของแพ็คให้ดิบดีไปส่งให้ของเพื่อนเงินไม่มีนะคะเราก็ต้องใช้กันอย่างประหยัดเราก็ใช้กันอย่างประหยัดจักรยานเรามีคนละคันเพื่อนเรามีหลายคน เราก็อาศัยช่วยกันขนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบกที่นงที่นอนผูกหลังกันอย่างนี้ก็ขี่จักรยานไปมันไม่คือตอนเราไปตัวเปล่าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ไกลนะคะมันไม่ไกลเลยทำไมมันไกลขนาดนี้ก็ไม่รู้กว่าจะขี่ถึงแบกทีวีอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอ้โหรู้สึกเลยว่ามีหน้าเขาถึงมีบริการขนของเนาะคืออยู่เมืองไทยเนี่ยเรามีรถกระบะคันนึงเราขนขึ้นรถกระบะก็จบอะไรเงี้ยค่ะอยู่นู่นนี่พอดีไม่มีรถด้วยก็จักรยานอะไรเงี้ยการขนย้ายก็ไม่ใช่ถูกนะถ้าคิดถ้าเราเสียดายใช่ใช่คือมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นจริงๆแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าแค่ย้ายของอ่ะเสียเงินทำไมอะไรเงี้ยค่ะฮีเตอร์ยังไม่ซื้อเลยทนหนาวทนหนาวเอานับภาษาอะไรกับย้ายของก็เลยย้ายกันเองก็ทุกอย่างก็ทำกันเองอะค่ะไปถึงพอย้ายห้องปุ๊บมีจากเดิมอยู่กันห้องเล็กๆ2คนก็ได้เปลี่ยนเป็นได้เป็นคนมีห้องคนละคนห้องส่วนตัวคนละห้องแล้วก็เริ่มต้องมีการดูมีของมีแขกมาเยี่ยมมีอย่างต้องมานั่งกินข้าวกันก็ทำอาหารกันเองค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่นู่นทำอาหารกันเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประหยัดกว่าเยอะค่ะไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยได้กินข้างนอกกันเลยแล้วก็ของพึ่งเองพอดีมีทำงานพิเศษก็ได้กับข้าวกลับมาด้วยก็จะได้กินอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยถูกๆไม่ถูกสิครับฟรีอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ทำงานร้านอาหารนี่ครับนะผมก็ไปอยู่กับเขาเวลาถึงเมื่อเย็นก็ไปอยู่ที่นู่นใช่ค่ะก็จะมีของกินอร่อยอร่อยกินการทำที่ทำอาหารมีเทคนิคในเวลาการที่จะได้ของถูกอ๋อค่ะก็จริงๆคือด้วยความที่เพิ่งรูมเมทที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างเก่งเรื่องทำอาหารแล้วก็มีเวลาขับไปดูรอบๆ บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันว่าเฮ้ยร้านนี้คือปกติแรกๆเราไปถึงเราก็เข้าซูเปอร์อย่างเดียวเข้าห้างเข้าซูเปอร์นะคะมันแพงอะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าแบบเราจะซื้อที่ไหนได้เงี้ยค่ะหลังๆเราก็เริ่มขี่จักรยานรอบๆที่เราอาศัยอย่างเงี้ยเริ่มเฮ้ยเป็นร้านเล็กๆคนญี่ปุ่นซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปแวะเวียนดูโหมันถูกกันครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าคล้ายๆร้านโชห่วยครับใช่ๆคล้ายๆร้านโชห่วยค่ะก็จะมีของแบบเดียวกับในซูเปอร์แต่ถูกกว่าแล้วก็ไปตามร้านพวกนั้นบ้างก็พอไปเรื่อยๆก็จะเจอร้านนี้บ้างร้านนี้จะซื้อผลไม้ต้องร้านนี้นะจะซื้อซอสต้องร้านนี้จะซื้อเนื้อต้องร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนรู้กันว่ามีถิ่นอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกนะคะประมาณนั้นคือบางคนอาจจะเห็นมันยุ่งยากนะครับแต่มันถูกกว่านี่มันถูกกว่าเยอะครับมันหรือว่าถ้าไปจะซื้อหลังที่ซุปเปอร์หลัง4ทุ่มมีรถอย่างเงี้ยค่ะเราก็
เราก็จะรอ4 ทุ่มปุ๊บขับจักรยานออกขี่จักรยานออกไปเลยไปซื้อลด 50%